อยากมาหาคนเลี้ยงอยู่สบายแล้วเราก็ไม่เคยที่แบบจะเสนอก่อนเธอต้องรับเลี้ยงฉันนะเปิดชีวิตคุณน้ำหนึ่งสาวสองพัทยามาดิ้นรนชีวิตอยู่พัทยาหวังให้มีฝรั่งรับเลี้ยงเพื่อชีวิตที่สุขสบายแม้ว่าต้องเจอเรื่องราวที่เจ็บปวดเราใช้ร่างกายเราก็ไม่ได้ไปหลอกค่ะชีวิตตอนเด็กๆก็คืออยู่กับทุ่งไร่ทุ่งนาเลยค่ะเลี้ยงควายอยู่การจุดตะเกียงไม่มีไฟฟ้าใช้ซื้อน้ำพริกหนึ่งถุงกินกันในครอบครัวอย่างเงี้ยตอนประมาณจะขึ้นม.2เริ่มอยากเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเทคฮอร์โมนทางพ่อทางปู่แกเป็นคนหัวโบราณเนาะคือเรารู้เลยว่าเขารับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แม่ตายไปก็เหมือนแบบเป็นเหมือนเรือแตกเหมือนไม่มีที่ยึดเหนี่ยวอะไรอย่างเงี้ยช่วงประมาณขึ้นประมาณม.4เริ่มออกจากบ้านไปอยู่แบบบ้านเพื่อนแล้วก็ทำงานร้านขนมเบเกอรี่ทีนี้มันจะมีช่วงที่ว่าจบม.6เพราะไม่มีเงินส่งไม่มีเงินให้ไปเรียนตอนนั้นมันคิดอะไรไม่ออกเลยก็คือว่าไม่ไปก็คือไม่ไปก็เลยเข้าทำงานที่กรุงเทพงานแรกก็เลยก็คืองานโรงงานเริ่มมีเพื่อนขึ้นในสังคมกรุงเทพเลยชีวิตมันก็เปลี่ยนไปเริ่มสนุกขึ้นเริ่มแบบทำอะไรอย่างเงี้ยอยากอยู่แต่กับเพื่อนอยากไปเที่ยวก็คือเริ่มเข้าสู่การหย่าไปติดยาอยู่ช่วงนึงประมาณอายุจะเข้า24หนักมากเล่นเกือบทุกวันอะไรเงี้ยเล่นจนแบบผอมแบบจนรู้สึกแบบมันไม่ไหวแล้วจริงๆมันมีจุดพีคที่เราอยากออกจากตรงนั้นก็คือเขาจะให้เราไปส่งยาพอกลับบ้านปุ๊บมาที่บุรีรัมย์อยู่ได้ประมาณ7วันเลยตัดสินใจมาพัทยาครั้งแรกเธอตัดสินใจมาดิ้นรนชีวิตที่พัทยายอมเอาตัวแลกเงินตอนนั้นคือไม่ยังไม่มีเป้าหมายอะไรเลยตอนมาก็คือแบบอยากมาหาเงินอยากมาเผื่อแบบหาคนเลี้ยงอยู่สบายก็เริ่มจากเซฟเวิร์กเกอร์คือตัดสินใจแล้วก็คือต้องยอมรับตอนนั้นคือกลัวมากคือเราพูดภาษาไม่ได้ไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จะทำงานแบบไหนไม่มีใครสอนเราก็มีความหวังกับทุกคนนั่นแหละก็คือแบบเราก็ไม่รู้ว่าคนไหนเขาชอบเราเข้ามาสนุกหรือว่าแค่ไหนมันก็มีลุ้นถ้าแขกคือแบบเรามาเจอคนนี้แล้วเขาเลี้ยงดื่มเราดีให้ทิปให้เงินเราดีอย่างเงี้ยในครั้งแรกอะนะแล้วถ้าเขากลับมาครั้งที่สองเนี่ยเรามีลุ้นเธอมาพัทยามีเป้าหมายเพื่อหาฝรั่งรับเลี้ยงจนได้เจอกับสามีคนแรกที่รับเลี้ยงเธอก็มีคนมาชอบเป็นฝรั่งคนแรกก็เหมือนคุยกันซัพพอร์ตกันแล้วก็สอนให้เราคุยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไปมาหาเราเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้แบบว่าให้เราหยุดทำงานตรงนั้นก็คือส่งตังค์ให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ได้ไม่นานหลังเธอเลิกรากับฝรั่งรับเลี้ยงคนที่1ได้ไม่นานก็ได้เจอกับฝรั่งรับเลี้ยงคนที่2คนที่สองอันนี้ก็ชอบก็คือเขาวางอนาคตวางแผนให้เราทำนู่นทำนี่ไปเรียนเสริมสวยไปเรียนภาษาเปิดร้านให้ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรก็เหมือนคุยไปอะไรอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ3ปีครึ่งเราก็เริ่มแบบเหมือนเบื่อพอมีเงินเยอะไงเอาอีกแล้วชอบเที่ยวแล้วทีเนี้ยก็คือแบบเงินไม่ขาดมือแต่คนนี้คือเคยเขาจะมีโอกาสให้ไปเมืองนอกด้วยก็เริ่มทะเลาะกันอะไรเงี้ยเริ่มระหงระแหงเขาก็เลยแบบเหมือนให้เงินมาอีกก้อนหนึ่งก้อนสุดท้ายก่อนที่เขาจะหายชีวิตเธอวนเวียนกับความไม่แน่นอนพอเธอเลิกกับฝรั่งรับเลี้ยงก็ต้องกลับมาทำงานเอาตัวแลกเงินเธอผ่านฝรั่งมาแล้ว4คนก่อนมาเจอกับฝรั่งรับเลี้ยงคนที่5
่อนโควิดเราเบื่อไงเราอยากเปลี่ยนงานเราก็เลยย้ายไปทำงานในช็อปโทรศัพท์ร้านโทรศัพท์แล้วก็คุยกับผู้ชายคนนี้ไม่ได้คิดว่าเขาจะรับเลี้ยงอะไรเงี้ยอยู่ดีเขาก็บอกโอเคฉันจะส่งเงินให้ใช้อะไรเงี้ยในช่วงโควิดเราก็กลับบ้านไปอยู่บ้านเอาเงินที่เขาส่งให้ไปเปิดร้านเสริมสวยบ้างไปทำนู่นนี่ขายทำกับข้าวขายทำอาหารกล่องขายอะไรอย่างเงี้ยช่วงคุยกันอ่ะเหมือนจะรักนะแต่ทีเนี้ยมันเหมือนทำช่วงบางนึงอ่ะอยู่ดีเขาหายไปทำให้เราเจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพูดกับตัวเองว่ามึงจะกลับมาอีกนะถ้ากลับมากูเอาคืนอะไรประมาณเนี้ยกลับมารอบนี้ก็คือแกล้งเอาใจทุกอย่างให้เราได้อะไรทุกอย่างเขาก็ได้ตัดสินใจพาไปอยู่ภูเก็ตเขาก็เริ่มทำธุรกิจทำนู่นทำนี่ที่นั่นก็เลยร่วมกันช่วยเขาเดินเอกสารทำนู่นทำนี่ช่วยเขาในช่วงเวลา5เดือนคือเวลาแบบเขาดื่มอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องให้ชวนทะเลาะเราทนจนถึง5รอบอ่ะนั่นแหละก็คือแบบทนจริงๆทนไม่ไหวแล้วรอบสุดท้ายก็คือมีการลงไม้ลงมือเราเห็นเขาโยนเสื้อผ้าลงมาปุ๊บก็เลยบอกว่าตะโกนใส่ตัวเองกูไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยไม่เคยทำอะไรกับคนที่แบบรับเลี้ยงเลยนี่เป็นคนแรกที่กล้าทำอย่างนั้นคือมันอดไม่ไหวแล้วจริงๆใช้เวลาตัดขาดเลยคือมันไม่ไหวแล้วหันหลังกลับเลยคือไม่เอาแล้วมันก็มีความคิดนี้อยู่ในช่วงนึงเวลาที่เราเหนื่อยเราไม่อยากหาแล้วเราไม่อยากหาคนเลี้ยงแล้วอยากทำงานหาเงินเองแต่ก็ต้องอยู่ในลูปนี้คือเหมือนเดิมทำงานบาร์เซ็กเวิร์กเกอร์เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่อยู่ดีมันก็มีเข้ามาเอง13ปีที่เธออยู่พัทยาเธอมีความหวังอีกครั้งที่อยากมีชีวิตที่สุขสบายเพราะเธอได้เจอกับฝรั่งรับเลี้ยงคนที่6ที่เพิ่งคบกันได้เพียง3เดือนคือเรากลับมาครั้งนี้เรามีอะไรที่มันเรียนรู้เยอะมันมีเป้าหมายอะไรเยอะกับสิ่งที่เราล้มมาเรื่อยๆเป็นอะไรล้มเหลวมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คือแบบอยากมีบ้านอยากมีอะไรทำที่แบบไม่ต้องไปไหนแล้วอยากมีบ้านอยากให้ทุกคนกลับมาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยไม่เคยคิดเลยไม่มีความคิดที่จะมาในตรงนี้ถ้ามีโอกาสจริงๆก็อยากเรียนให้สูงไปทำงานเหมือนคนอื่นเขาทำงานข้าราชการออฟฟิศอะไรเงี้ยทำงานบริษัทเนี้ยก็อยากทำเราก็ไม่ได้ไปบังคับเขาอันนี้มันเป็นความพอใจของเขาที่จะให้เราแล้วเราก็ไม่เคยที่แบบจะเสนอก่อนเธอต้องรับเลี้ยงฉันนะคนที่เลี้ยงคือไม่มีใครบังคับเขาก็โอเคกับเราทุกอย่างเราก็ไม่ได้ไปหลอกค่ะอันนี้มันขึ้นอยู่กับเขาชอบเรานะเมื่อก่อนถามว่าแคร์สายตาคนไหมถามว่าแคร์คำพูดคนไหมแคร์แต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วค่ะเพราะเราคิดว่าโลกสมัยนี้มันเราจะทำงานอะไรก็ได้ค่ะมันไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วมันคือมันตัวของเราเราใช้ร่างกายเราใช้ความคิดของเราใช้คำพูดของเราเพื่อจะหาเงินเซเว่นเกอร์นี่มันก็ไม่ใช่ว่าใครจะทำได้ง่ายๆทุกคนนะคะใครจะว่ายังไงนี่ก็ไม่แคร์นี่คือเรื่องราวชีวิตของคุณน้ำหนึ่งสาวสองพัทยาเธอได้เลือกเส้นทางชีวิตอย่างที่เธออยากจะเป็นเพื่อความอยู่รอดกฎหมายไม่มีเปิดเผยวนปืนเดียวฆ่าหันศพ